จิตอาสาคำนี้คนจำนวนหนึ่งคงได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วแต่ยังมีอีกมากมายหลายล้านคนไม่เคยได้ยินหรือรู้ความหมายของคำเล็กๆนี้เลยซึ่งมีผลทำให้นักศึกษาชั้นปีที่2กลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาเรื่องจิตบริการที่ดีเพราะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพพยาบาลจึงได้รวมกลุ่มการจัดทำกิจกรรมต้นกล้าอินทวาจิตอาสาสู่สังคมจิตอาสาทำความสะอาดวัดซึ่งพวกเราได้รวมกลุ่มจิตอาสาในช่วงวันหยุดไปทำกิจกรรมที่วัดปัจฉิมทัศน์อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามซึ่งพวกเราได้ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่วัดและห้องน้ำซึ่งเพื่อนๆร่วมกันทำอย่างตั้งใจดูจากสีหน้าแล้วทุกคนมีความสุขและอิ่มเอมใจจากการทำกิจกรรมจิตสิ่งที่เฮ็ดอยู่แล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ถือว่าดีค่อนข้างดีให้ความร่วมมือให้ความร่วมด้วยช่วยกันจิตอาสาแด่น้องๆที่โรงพยาบาลมหาสารคามการรวมกลุ่มจิตอาสาครั้งนี้เกิดจากพี่ปี2และน้องปี1ประมาณ15คนได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมที่หอผู้ป่วยเด็กโตเขาก็จะมีจิตใจที่เบิกบานขึ้นนะครับได้ทำกิจกรรมได้ลืมว่าตัวเองกำลังป่วยแล้วก็ผู้ปกครองเห็นน้องหรือลูกของตัวเองนะครับได้ทำกิจกรรมยิ้มแย้มแจ่มใสก็ทำให้ผู้ปกครองของเขานะครับรู้สึกสบายใจขึ้นครับวันนั้นก็รู้สึกดีครับรู้สึกภูมิใจที่แบบว่าในที่สุดก็ทำให้น้องแบบคุยกับเราได้ครับเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและผ่อนคลายความเครียดแก่น้องๆโดยการพาน้องๆวาดภาพระบายสีเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการเจ็บป่วยน้องๆเวลาเห็นพี่ๆพาทำกิจกรรมมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสให้ความร่วมมือกับพี่ๆเป็นอย่างดีผู้ปกครองก็มีสีหน้าแววตาที่สดชื่นและชื่นชมนักศึกษาที่ได้พาลูกๆของท่านทำกิจกรรมดีๆคุณแม่กับน้องที่อยู่โรงพยาบาลรู้สึกเครียดพอได้เจอกิจกรรมนี้น้องรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขคุณแม่รู้สึกดีมากมีความดีใจนะคะคุณน้องๆเสียสละมากที่ว่าที่ท่านเป็นคนดีนะคะที่สิมาท่านแก้มลูกสีนะคะการทำกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการและผ่อนคลายความเครียดครั้งนี้เราได้ใช้องค์ความรู้ที่เราเรียนมาใช้กับน้องๆซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์ของตัวเราเองซึ่งจะทำให้น้องๆที่อยู่ในกลุ่มจิตอาสานั้นได้ใช้ความรู้ได้จากการเป็นแพทย์การเป็นพยาบาลนะครับมาทำให้เกิดประโยชน์ให้แก่สังคมนะครับซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดประโยชน์ให้แก่สังคมแล้วยังช่วยในการเตรียมน้องๆในการดูแลผู้ป่วยในต่อไปในอนาคตได้ครับเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเพราะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าต้องเป็นคนใจเย็นมากขึ้นเพราะว่าได้เวลาไปคุยกับน้องน้องไม่สบายเราก็ต้องแบบว่าใจเย็นๆสงบมาพอมาทำจิตอาสานะคะก็คือเราจะพัฒนาจิตอาสาในตัวของตัวที่เรามีให้มีมากขึ้นไปค่ะก็เราก็มาทำกิจกรรมกับน้องนะคะก็พาน้องวาดภาพระบายสีพูดคุยกับน้องให้กำลังใจพ่อให้กำลังใจพ่อกับแม่แล้วก็ให้กำลังใจน้องๆด้วยค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้มาเพราะว่าคาบนี้ก็เป็นคาบที่พวกเราว่างด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างก็มาเห็นรอยยิ้มของน้องๆแล้วก็รอยยิ้มของพ่อแม่ของผู้ปกครองค่ะก็มีความสุขค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีกิจกรรมนี้ก็จะมาเรื่อยๆค่ะค่ะในการที่เราได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการตรงนี้นะคะก็คือเราได้ใช้เวลาว่างของเรานะคะให้เกิดประโยชน์กับสังคมนะคะดีกว่าที่จะเอาเวลาของเรานะคะไปเที่ยวหรือว่าไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่มันไม่ได้สร้างสรรค์สังคมไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะแล้วก็ในการที่เราไปทำกิจกรรมกับน้องๆนะคะเราได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆเราได้ยินเสียงหัวเราะของน้องๆ นะคะแล้วเราก็ได้พูดคุยกับน้องๆเป็นการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบนะคะก็คือช่วยให้เราได้ผ่อนคลายความเครียดนะกิจกรรมภายนอกที่นักศึกษาไปทำก็คือไปดูแลผู้ป่วยนะคะที่โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคามของเรานะคะแล้วก็ไปที่
สถานบ้านพักคนชราในจังหวัดมหาสารคามแล้วก็รู้สึกชื่นชมนักศึกษาแล้วก็ดีใจมากค่ะที่นักศึกษามีจิตอาสาในการทำกิจกรรมในเช่นนี้ค่ะค่ะก็กิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาให้เป็นคนที่มีจิตอาสาค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาเป็นคนดีต่อไปและพร้อมที่จะดูแลบริการคนป่วยต่อไปค่ะ